เทินพุงวันนี้ผมจะพามากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อบุฟเฟ่ในราคาเพียง100บาทบอกเลยว่าโคตรคุ้มมีทั้งเนื้อตุ๋นลูกชิ้นเนื้อสไปนางเนื้อสดใครจะมาหมกก็ได้และเขายังมีเนื้อหมูตับหัวใจลูกชิ้นหมูเผื่อใครไม่กินเนื้อบอกเลยรีบๆมาก่อนคนจะเยอะนะครับวันนี้ผมจะพามากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อบุฟเฟ่ในราคาเพียง100บาทไปดูกันอันดับแรกครับเราก็ต้องจ่ายตังค์ก่อนนะถ้าเราจะกินแต่ตอนนี้พี่เขาไม่อยู่อันนี้คือถ้าผมจะกินก๋วยเตี๋ยวต้องยังไงบ้างครับมาถึงจ่ายตังค์ก่อนไปครับชนะเงินก่อนครับ100บาทโอเคขั้นตอนต่อไปเลือกเส้นอันนี้ที่ผมจัดละเส้นเล็กเส้นมาม่าครับผมเอามาม่าครับเป็นมาม่านะครับจะเอาอะไรเอาเส้นหมี่ชามนึงครับเราก็มาสั่งเส้นกันก่อนนะครับผมซึ่งที่นี่ครับเขาไม่ได้มีแค่เนื้อนะเขามีหมูด้วยอันนี้คือเติมได้ไม่อั้นจะกี่ชามก็ได้ใช่ไหมใช่ครับแล้วแต่เลยจะกินเยอะแค่ไหนเส้นมาม่าครับเส้นมาม่านี่ครับนี่จะเป็นโซนฝั่งหมูสำหรับคนไม่กินเนื้อกินหมูก็ได้ครับก็จะมีลูกชิ้นหมูมีตับแล้วก็มีเนื้อหมูแต่เรากินเนื้อไปมาดูนี่นี่ดูมีเนื้อตุ๋นมีผ้าคิ้วริ้วมีเนื้อลิปอายแล้วก็มีเนื้อหมกลูกชิ้นด้วยนะเอาอะไรตักเองแล้วกันไม่รู้แหละนี่ทุกคนนี่คือเนื้อตุ๋นดูความปวดดิดูความปวดดิเปื่อยเลยกินแบบบ้ามลงไปนะตุ๋นนะประมาณนี้ครับผมโอ้โหสะใจมากเลยนี่ผ้าคิ้วริ้วเน้นๆนะอันนี้เป็นเนื้อริบอายแบบว่าเขาลวกมาแล้วประมาณนี้สี่ลูกพอนี่โอ้ยโคตรเดือดจริงๆมีเนื้อหมกก็น่าจะเดี๋ยวให้โบกินเนื้อหมกแล้วกันผมประมาณนี้พอเราตักเนื้อเสร็จแล้วน้ำครับผมนิดเดียวพอนะเอาพอคุกคลิกคุกคลิกที่สำคัญทุกคนเกี๊ยวฟรีเว้ยเนี่ยแต่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อมันอาจจะไม่ค่อยเข้ากับเกี๊ยวป่ะไม่รู้ต้องลองเกี๊ยวเราตักได้ไม่อั้นเลยนะเรื่องความครับแคบครับแคบสบายนางสบายนางโอ้โหเบิ่มเบิ่มโอ้แล้วเราข้ามมานี่เลยถ่ายเนื้อหมกเหรอใช่เนื้อสะดุ้งก็คือจะกินเนื้อดิบแล้วใช่หืมโอ้เราตัดได้ไม่อั้นนะโอ้ย5แผ่นเว้ยโอ้ยน่ากินว่ะเฮ้ยอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เป็นหัวใจอุ้ยมีหัวใจด้วยมีหัวใจมีตับครับใช่หัวใจหมูใส่เครื่องในนะหมูผสมเนื้อมาปนกันได้เลยได้เลยครับนี่พี่เป็นเส้นเล็กนะครับโอ้ยยังไงต่อราดน้ำบัมนี่เป็นชามของผมมาม่าใส่แบบว่าเครื่องเบิ่มๆเลยนะจะเป็นเนื้อลวกหรือว่าเนื้อตุ๋นเกี๊ยวด้วยแบบเบิ่มๆอ่ะร้อยเดียวกินไปเถอะชิมกันก่อนเลยทุกคนเนื้อตุ๋นโอ้ดูดิเนื้อตุ๋นแบบเบิ่มๆเลยเนื้อตุ๋นเนี่ยมันไม่ได้เปื่อยมากนะมันรวมกับเอ็นแล้วมันได้เคี้ยวแล้วกลิ่นเนื้อแบบหอมๆเลยเว้ยโหเธอไม่ได้ตักเนื้อตุ๋นมาเสียดายนะเอาละเอาหมูเส้นมาม่าเสียดายทำไมตักกี่ชามก็ได้อันนี้เป็นเนื้อสไลด์ครับผมส่วนริบอายอื้อหือดีอันนี้นี่ผ้าคิริ้วหรือสบายนางนี่เด้งๆเลยอื้อปุ๊บๆแล้วกรุบๆโคตรดีเลยแบบทุกคนรสชาติเนื้ออร่อยมากนะมันเข้มข้นดีเนื้อโดยเฉพาะเนื้อตุ๋นทุกคนดูเด็ดชิ้นเบิ่มๆเลยนะไม่ใช่เศษเนื้อนู้นเว้ย
นี่เนื้อตุ๋นนะเนื้อตุ๋นกลิ่นดีมากเดี๋ยวไปเบิ้ลทั้งชามหน่อยเนื้อตุ๋นอ่ะโอ้อันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นจานบะหมี่พี่ยักษ์จานชาเลนจ์ของทางร้านนะครับถ้ากินหมดคนเดียวกินฟรีครับอันนี้ไม่จำกัดเวลาผมได้อยากกินไม่หมดคือร้านนี้ก็ขายบะหมี่ด้วยโอเคครับผมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยเอาล่ะทุกคนอยู่ๆก็มีเมนูเซอร์ไพรส์โผล่มากำลังเพลิดเพลินกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจอบะหมี่พี่ยักษ์ของเราเข้าไปอ่ะบะหมี่ไว้ก่อนก๋วยเตี๋ยวก่อนละกันเออพี่เจ้าของร้านเห็นเราถ่ายก็เลยว่าเออยกมาให้นะตัวเนื้อตุ๋นน่ะเขาไม่ได้มีแค่เนื้อตุ๋นเว้ยมันมีเอ็นด้วยแล้วคือมันเป็นเอ็นที่แบบเราได้เคี้ยวอ่ะมันไม่ได้ลายหรือเละไปเลยนะดูดิเป็นตอนๆเลยเนื้อตุ๋นโคตรดีหอขโมยฝั่งนี้หน่อยนะโอ้โหเนื้อหมกเธอเดือดไปหน่อยว่ะต้องดีเหมือนกันเวลกูดเลยผมว่าลองชิมบะหมี่ก่อนดีกว่าบะหมี่ชามยักษ์คือเขามีชาเลนจ์แบบใครกินหมดเนี่ยกินฟรีเว้ยไม่จำกัดเวลาแต่เราไม่ได้มาเชิญเลนจ์แกยกมาให้เองเอานี่ดูมันต้องราดน้ำบะหมี่ว่ะเดี๋ยวนะแดงร้านบะหมี่หน่อยนี่ราดหน่อยเพื่อความชุ่มชื้นน้ำราดอร่อยดีนี่เป็นหมูแดงครับผมโอ้ยหมูนุ่มหมูทอดดีมากออกหวานๆน้ำผึ้งน้ำผึ้งหน่อยน่าจะเป็นเกี๊ยวหมูที่มาพร้อมกับบะหมี่นะราดน้ำหน่อยให้มันน่ากินอุ้ยเกี๊ยวหมูอร่อยใครอยากไปกินหมดเนี่ยผมคนนึงกินไม่หมดปลาเขาละรออยู่นานแล้วอุ้ยเนี่ยเนื้อยังแดงอยู่เลยนะมีเดียมมีเดียมอันนี้แลแล้วหัวเอาจริงน้ำซุปไม่ต้องปรุงได้นะทีเด็ดของเขาอยู่นี่สบายนางหรือว่าผ้ากีริ้วครับผมสบายนางใช่โอ้โหกรุบกรุบเลยลวกกำลังดีอร่อยแต่อันนี้เราเป็นน้ำข้นนะเธอ เพราะว่าถ้าน้ำตกเดี๋ยวเขาจะใส่เลือดเพิ่มให้แต่เรากินแบบน้ำข้นใสสรุปน้ำข้นหรือน้ำใสข้นๆแต่ว่าน้ำมันใสๆอันนี้คืออะไรตับหมูตับหมูใช่เขาลวกดีเขาลวกดีหมดเลยอ่ะหมูแดงๆอยู่เลยเวลี่กูตามเลยมันคนลวกบะหมี่ดีเธอเออมันจะนุ่มก็ไม่นุ่มจะเหนียวก็ไม่เหนียวนะกลางๆโหตึ๊ดว้าวถ้าใครสนใจอยากมากินแบบผมเนี่ยมาได้ของร้านจีบจุกบะหมี่ยัดจริงๆแล้วเขาขายบะหมี่แต่เขาก็มีก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูบุฟเฟ่ต์ใครอยากมากินก็มาได้หรือจะมาพิชิตบะหมี่ก็ได้แต่ผมนี่อาจจะไม่ไหวนะพิชิตเรามากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อบะหมี่เขาก็อร่อยเหมือนกันถ้าใครสนใจอยากมาเดี๋ยวผมทิ้งโลเคชั่นไว้ให้สำหรับวันนี้ยังไงก็แท็กพ่อแท็กพี่แท็กเพื่อนแท็กน้องชวนกันมากินครับผมไปดีกว่ากินบะหมี่เฮ้ยบะหมี่เขาอร่อยจริงทุกคนโดยเฉพาะตัวหมูแดงเนี่ยเนี่ยหมูแดงเนี่ยมันแบบมันรสชาติมันดีจริงๆเว้ยนี่โอ้ยเฮียดูดิรอมันหยดก่อนนะโคตรดี